ต่อนี้ไปเพิ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีให้พากันนึกถึงชีวิตนี้มันทนได้ยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความชราเข้าครอบงำมีแต่ชำรุดทรุดโทรมไปทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนเนื้อเราจะหวังเอาอะไรกับร่างกายอันนี้พิจารณาดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมมีเหตุมีปัจจัยของมันเราต้องทบทวนดูเหตุดูปัจจัยมันเหตุที่จะต้องได้มาทนทุกข์อยู่ในขันธ์ห้านี้มันก็เนื่องมาแต่ความไม่รู้แจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงมันจึงได้ผูกพันอยู่กับขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนมันผูกพันอยู่นี่มานมนานแต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วมันควรจะหาทางออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เบื้องต้นมันก็ได้แก่การสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยทำไมให้ผิดพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้ตามเพศตามภูมิของตนของตนนี่เป็นบทบาทเบื้องต้นเลยการปฏิบัติธรรมทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้ที่ทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็เพราะคนเราเนี่ยยังยินดีในการเบียดเบียนอยู่ยินดีในการทำบาปทำกรรมทั้งหลายอยู่มองไม่เห็นบาปว่าเป็นบาปนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีการลักเอาสิ่งของผู้อื่นมาเลี้ยงชีพก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีบางคนถึงกับว่าอุปมาประมาว่าเหมือนอย่างที่นายกอไปตั้งกองกฐินขึ้นกองหนึ่งแล้วนายขอก็มีวัตถุทัยทานใดหนึ่งไปสมทบกับนายกออันนี้มันก็ได้บุญได้กุศลร่วมกันไม่ใช่เหรออันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นการที่เราผลิตมนุษย์ให้เกิดมาในโลกนี้เราร่วมกันผลิตมันก็ดีไม่ใช่เหรอมันจะได้สมบูรณ์แบบขึ้นมาไอ้ความเห็นของคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมละไม่ยอมละโทษอันนี้กามเมสุมิจฉาจารนี่นะอันเนี้ยเพราะมันมีความเห็นผิดอยู่ในใจถ้ามีความเห็นถูกว่าการทำเช่นนี้มันเป็นการล่วงกรรมสิทธิ์สิทธิของผู้อื่นอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปล่วงสิทธิของผู้อื่นผิดกฎหมายโดยถ้าเขาเอาเรื่องแล้วก็เป็นอันว่าผิดกฎหมายอย่างนี้นะถ้ามันนึกได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำเลยไม่ล่วงไม่รู้อำนาจแก่ตัณหานั้น
บางคนก็ชอบพูดจาเหลวไหลเป็นนิสัยติดมาเคยพูดโกหกพกลมอย่างไรก็พูดอยู่อย่างนั้นแหละในความรู้สึกของผู้พูดไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นโทษอะไรโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่เคารพต่อพระธรรมไม่เคารพต่อพุทธบัญญัติก็หมายความว่าไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็จึงไม่ยอมสำรวมตนตามสิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้บางคนก็ถือว่าการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันเป็นความสนุกสนานของโลกคงไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพราะว่าแต่ไหนแต่ใดมาโลกอันนี้เขาหักกินกันมาอยู่นี่สนุกสนานล่าเริงบันเทิงกันมาอยู่อย่างนี้นี่ความเห็นเนี่ยเมื่อมันมีความเห็นผิดไปจากคำสอนพระเจ้าแล้วมันก็ไม่สำรวมระวังแล้วนะสิกขาบทข้อสุดท้ายนี่ก็ดีมันก็ร่วงเกินอยู่นั่นนะเพราะมันติดความสุขสนุกสนานความสนุกนั้นถือว่าเป็นความสุขแท้ที่จริงแล้วการกระทำทั้งหมดดังกล่าวมานี่มันก็ถือว่าเป็นสุขก็มีแต่สุขเหล่านี้มันเจืออยู่ด้วยทุกข์แม้ผู้เป็นนักบวชก็ดีพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั้นก็ล้วนแต่ป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในจิตสันดานทั้งนั้นแหละแต่กิเลสมันก็มีอยู่แล้วมีแต่เดิมแล้วแล้วพระองค์บัญญัติห้ามไม่ให้สร้างกิเลสอย่างนั้นขึ้นมาอีกเมื่อมันมีอยู่แล้วที่มันมีมาแต่เก่านั้นหากว่าจิตดวงนี้ไม่สร้างมันขึ้นมาอีกไม่ใช้กายวาจาธรรมและพูดให้ผิดไปจากพระวินัยที่พระพุทธบัญญัติไว้นั่นแล้วไอ้โทษทั้งหลายมันก็ไม่เกิดวันนี้โทษในปัจจุบันนี้นะมันก็ไม่เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายที่หมักดองมาในจิตใจแต่ก่อนนั้นหากเมื่อจิตเห็นโทษมาแล้วไม่ส่งเสริมมันก็งอกงามขึ้นไม่ได้เลยมีแต่เหี่ยวเฉาไปเหมือนอย่างปลูกต้นไม้ลงในดินอย่างนี้นะแล้วไม่ลดน้ำไม่ใส่ปุ๋ยมันไม่มีอาหารจะกินมันก็เฉาตายไปเท่านั้นเองกิเลสในหัวใจคนเราก็เป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสนี้ก็เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วว่าจิตตรงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมามันจึงมีได้แต่มูลเหตุที่จะให้เกิดกิเลสนั้นมันมีอยู่แล้วล่ะแต่เมื่อจิตไม่ไปยึดถือเอามูลเหตุเหล่านั้นไม่สร้างมูลเหตุเหล่านั้นขึ้นมากิเลสมันก็เกิดไม่ได้อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วยกตัวอย่างอยู่แล้วว่าเช่นตาเห็นรูปอย่างนี้นะเมื่อมีสติหรือมีปัญญาพิจารณาพร้อมกันในขณะเห็นนั้นเอารูปนั่นก็สักว่าแต่รูปนั้นมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือประกอบด้วยขันห้าล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นในของเหล่านี้นะแล้วจะไปยินดีพอใจอะไรกับมันเนี่ยถ้าว่ามีสติมีปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามรูปที่เห็นด้วยตานั้นมันก็ไม่ได้สร้างความรักความใคร่อะไรให้เกิดขึ้นในจิตใจเลยจิตใจก็เป็นอุเบกขาอยู่ได้รูปสัญญาอันนั้นก็ดับไปเมื่อจิตไม่ส่งเสริมแล้วแม้อารมณ์อื่นๆเรื่องอื่นเสียงก็ดีกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านี้นะถ้าหากว่าจิตไม่ส
ส่งเสริมแล้วเมื่อได้สัมผัสถูกต้องแล้วไม่ส่งเสริมสำรวมจิตได้สอนจิตให้รู้แจ้งสภาวะต่างๆเหล่านั้นได้อย่างนี้นะกิเลสคือความรักความชังความใคร่ความหลงไหลต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นเป็นงานเรื่องมันนะอย่างนั้นให้มาทบทวนให้เข้าใจว่ากิเลสก็ดีธรรมะธรรมของจริงก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากจิตนี่ทั้งนั้นเลยถึงมันจะมีเหตุภายนอกมากระทบกระทั่งเมื่อจิตนี้ตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นก็อย่างนี้แหละการที่บุคคลจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจในการที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้ไปได้ก็เพราะมาเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาต่ออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสมาธิก็ทำอย่างไรจิตจะตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันนี่ก็ทำลงไปอย่างนี้แหละก็ได้แก่การเพ่งการสะกดจิตไว้อย่าให้มันคิดมันนึกไปถ้าเราจะนั่งอยู่ลอยๆเฉยเนี่ยไม่ข่มจิตไม่สะกดจิตไว้พร้อมช่วยด้วยอย่างนี้ไม่ฟังนะจิตมันอ่อนแอกิเลสมันก็ผลักดันให้คิดให้ปรุงแต่งไปเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะในเบื้องต้นนี้เราต้องสะกดจิตก่อนแหละจะว่าข่มก็ถูกทำให้จิตนั้นหนักแน่นเข้าไปก่อนอย่างนี้นะไม่ต้องพิจารณาอะไรในเมื่อรู้ว่าจิตนี้อ่อนแออยู่ยังไม่เข้มแข็งนี่ก็มีแต่เพ่งรู้อยู่ในปัจจุบันนะถ้าเผลอจิตมันคิดไปก็ตั้งสติไหมตั้งสติกำหนดประคองความรู้อันนี้ไว้ถ้ามันยังขุนผันว่าจะคิดจะนึกไปอะไรอยู่นี่สะกดเอาไว้ข่มไว้ด้วยสติด้วยขันติความอดทนมันต้องมีคุณธรรมประกอบด้วยนะการที่จิตจะสงบตั้งมั่นลงไปได้ให้เข้าใจถ้าผู้ใดกลัวทุกข์เพราะการทำฝึกจิตข่มจิตอย่างว่านี่นะมันเป็นไปไม่ได้เลยสมาธินะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายเหมือนอย่างท่านผู้ฝึกฝนอบรมตนมามากแล้วนั้นนะผู้ที่เริ่มฝึกฝนตนใหม่นี้มันต้องออกแรงอย่างเต็มที่ขอให้เข้าใจต้องอดต้องทนต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการข่มจิตการสำรวมจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในไม่ให้มันคิดส่งออกไปข้างนอกธรรมดาจิตนี่มันเคยคิดไปในอารมณ์ต่างๆภายนอกมากมายมันจนติดนิสัยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามานั่งสงบลงไปหวังว่าจะน้อมจิตนี้ให้ลงสู่ความสงบอย่างนี้กิเลสเหล่านั้นนะมันก็ผลักดันจิตให้คิดให้ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อจิตอ่อนแอนะให้พากันสังเกตดูตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็รู้ตัวได้ว่าจิตนี้ยังอ่อนแออยู่สู้อำนาจกิเลสยังไม่ได้อย่างเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งความอดความทนลง
อ้าวเราจักไม่คิดอย่างนี้ความคิดก่อกามนาสู่จักพอดทางก้านกิ่งพร้อมพันใบนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังกัปปราโคปุริสัสสะกามโมแปลว่าความดำริเป็นกามของคนกามะแปลว่าความใคร่ความกำหนัดนั่นแหละหรือราคะแปลว่าความกำหนัดกามะแปลว่าความใคร่ทีแรกมันก็เกิดความใคร่ขึ้นมาก่อนถ้าระงับไปได้ต่อไปมันก็กลายเป็นราคะความกำหนัดยินดีอย่างยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นแหละเราจะนั่งอยู่ลอยลอยไม่อดไม่ทนไม่คมจิตใจอันนี้เลยนี่ไม่ได้นะขอบอกไว้ในที่นี้นั่งลอยลอยไปถ้าหากว่าไม่วิตกวิจารไปในความรักความใคร่มันก็ถูกความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำมีแต่นั่งหลับนั่งไหลอยู่เพราะนั้นแหละไม่มีความสดชื่นในใจอะไรเลยอันนั้นเมื่อตนได้ต่อสู้กับกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้ชนะกิเลสเหล่านี้ไปแล้วนั่นแหละจิตใจยังเบิกบานผ่องแผ้วจึงได้ปีติจึงได้เกิดปีติความเอิบอิ่มในใจเนื่องด้วยมาพิจารณาเห็นความสามารถของตนเอาชนะกิเลสได้มาเป็นขั้นขั้นอย่างนี้นะเบื้องต้นตนก็เอากิเลสเอาชนะกิเลสอย่างหยาบอันจะพึ่งประพฤติร่วงทางกายทางวาจาที่ท่านเรียกว่าศีลมาแล้ววันนี้มาเอาชนะกิเลสอย่างกลางคือความรักความชังความพยาบาทจองเวรความท้อแท้อ่อนแอง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษตลอดถึงมรรคผลนิพพานทั้งสามนี้เมื่อเราเอาชนะได้มันดับไปมันก็จิตใจก็รวมลงได้นี่แหละการที่ใจมันจะสงบระงับลงไปได้นะมันต้องเอาชนะกิเลสซึ่งเป็นมารของหัวใจมาเป็นขั้นๆอย่างนี้จิตมันจึงรวมมันจึงสงบลงได้ถ้าผู้ใดกลัวทุกข์ในการข่มจิตเพ่งจิตอยู่แล้วจิตสงบไม่ได้เด็ดขาดแล้วจะภาวนาจนเฒ่าจนแก่ก็ไม่ได้ความเลยขอให้เข้าใจเพราะว่าผู้ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนนะท่านฝึกตนมาก่อนท่านย่อมรู้ดีรู้ดีว่านโยบายยังไงอุบายยังไงจึงฝึกจิตนี้ให้สงบลงได้จริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกรรมฐานไว้นั่นนะไอ้กรรมฐานนั้นการที่บุคคลจะเจริญได้นั้นก็ต้องเพ่งจิตนี่ให้ตั้งมั่นลงก่อนนะถ้าจิตนี่ไม่ตั้งมั่นแล้วกรรมฐานเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในจิตเลยเช่นอย่างอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะกระทรงสอนให้พิจารณาร่างกายนี่ไงเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามโสโครกปฏิกูลน่าเกลียดอย่างนี้นะถ้าว่าไม่ข่มจิตไม่เพ่งจิตให้สงบลงก่อนแล้วอย่างนี้เราจะมานึกดูร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยมันจะไม่ยอมมาจิตนี้นะมันจะคิดส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละมันจะไม่ยอมเพ่งดูร่างกายอันนี้ให้เห็นเป็นอสุภะสุพังดังกล่าวแล้วได้อย่างนี้คำว่าการเจริญพระกรรมฐานนะจึงว่า
ไอ้การเจริญอานาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยท่านกล่าวไว้ในตำรานั้นว่ามันถูกกับจริตนิสัยทุกคนเลยก็ไม่ถูกยังไงเล่าก็เมื่อไม่มีสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ก่อนแล้วจิตมันจะไม่หยุดคิดเด็ดขาดไปเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันจิตที่มันคิดสายไปสายมาอยู่นี่เพราะมันไม่ได้เพ่งลมหายใจเข้าออกมันลืมลมหายใจเข้าออกไปเลยอย่างนี้นะผู้ใดสังเกตผู้นั้นย่อมรู้ได้โดยตนเองนะข้อนี้นะเมื่อรู้แล้วก็ต้องมาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ก่อนมุ่งเรามุ่งหวังความสงบนี้ไม่ทำอย่างนี้มันจะสงบลงได้ยังไงนี่เตือนตนสอนตนเข้าไปเมื่อรู้ได้รับคำจิตนี้ได้รับความตักเตือนแล้วมันก็ตื่นตัวมันก็เอานะเพ่งลมหายใจเข้าออกให้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับถ้าจะใช้อุบายบ้างก็ยังได้เช่นอย่างว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายนี่ชีวิตนี้จึงชื่อว่าแขวนอยู่กับลมหายใจเข้าออกโดยแท้จริงหมดลมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นอันนี้เป็นความจริงเลยแต่ว่าผู้ไม่เจริญภาวนาไม่นึกน้อมถึงความจริงเหล่านี้จิตมันก็ไม่เกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายในความตายเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะต่อเมื่อได้คมจิตได้ตั้งมั่นลงไปแล้วจึงมานึกมาทบทวนดูอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันก็ย่อมเห็นแจ้งขึ้นมาในใจเมื่อมันเห็นแจ้งได้นี่มันก็ละความรักละความชังแล้วความง่วงเหงาหาวนอนต่ำก็หายไปเพราะมันเห็นแจ้งอยู่ภายในแล้วมาความเห็นอันนี้ความรู้อันนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ขจัดความง่วงเหงาหาวนอนหายไปได้อย่างนั้นนอกจากกำจัดความรักความชังแล้วนะแล้วมันก็ขจัดความฟุ้งซ่านของจิตใจจิตใจก็อิ่มอยู่ในความสงบนั้นเห็นว่ามันเป็นความสุขส่วนหนึ่งการทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตได้รับความสุขจากความสงบอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ปรารถนาอยากจะคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นเลยเพราะมันได้รับความสุขสบายอยู่แล้วนี่นะการที่จิตมันคิดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขมันไม่มีความเย็นใจมันจึงคิดแส่สายไปหาความสุขแบบนี้นะความที่จิตหลงไม่เข้าใจแนวทางที่ถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นเลยเข้าใจว่าเมื่อส่งจิตคิดไปตามเรื่องราวที่ตนชอบใจต่างๆนานาเหล่านั้นแล้วนะมันจะมีความสุขอย่างนี้นะจึงได้ปล่อยจิตให้คิดเพลินไปตามเรื่องราวที่ตนที่ผ่านมาแล้วนั้นที่ตนเคยได้ประสบมามีแสนมีความสุขความสบายใจมีความปราบปลื้มใจนี่อ่านเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วบางอย่างมันก็ให้เกิดความปราบปลื้มใจสบายใจได้พักถึงเหมือนกันเรื่องบางอย่างนะนี่แหละเมื่อบุคคลมาหวนนึกทบทวนถึงเรื่องนั้นมาจิตใจก็ย่อมติดในเรื่องนั้นบัดนี้นะก็จึงชอบคิดปรุงออกไปภายนอกเรื่อยไปแท้ที่จริงไม่ใช่นะ
กิดความสุขอันอิงอาศัยวัตถุต่างๆมาเป็นอารมณ์เหล่านี้นะมันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปแล้วความสุขเหล่านั้นก็ดับตามกันไปมันไม่ใช่มันจะมีความสุขสงบอยู่ได้นะให้เข้าใจเหตุที่มันจะมีความสุขใจเพราะมันนึกมันจำหมายอารมณ์ต่างๆที่มันชอบใจนั่นแหละมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจว่ารูปนั่นนะสวยงามดีน่ารักน่าเชยชมเสียงนั่นนะไพเราะดีนะน่าฟังจริงๆน่ายินดีจริงๆอย่างนี้นะมันวิตกขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดความยินดีพอใจในอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาจิตก็สงบไม่ได้เมื่อมันยินดีพอใจอย่างนั้นมันก็มีความสุขอยู่บ้างความสุขอันนี้แหละเป็นเครื่องล่อจิตของบุคคลให้ติดอยู่ในทุกข์พอให้เข้าใจก็ไม่ยินดีในรูปที่ว่านั้นมันก็ไปแสวงหาเท่านั้นสินั่นเองเมื่อได้มาแล้วมันก็มารักษากันแสนทุกข์แสนยากรูปคนรูปสัตว์รูปเงินรูปทองรูปผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรต่ออะไรหมดนี่ลองสังเกตดูสิพี่ดูนะมีโจรขโมยอยากได้เหลือล้นนะเมื่อคนจากโจรขโมยเหล่านั้นเขารู้ว่าใครมีทรัพย์สมบัติมากๆแล้วมันก็พยายามเลยวันนี้นะไอ้เจ้าของทรัพย์ก็นอนไม่ค่อยหลับไปไหนก็สะดุ้งกลัวแต่เขาจะมาจี้มาพ้นเอาเช่นอย่างว่ามีทองรูปพรรณประดับประดาอยู่ในร่างกายอันนี้หลายรายการอยู่ในหูก็มีอยู่ในคอก็มีนั่นแหละแล้วก็อยู่ในนิ้วมือก็มีหมดเนี่ยอยู่ในข้อแขนก็มีประดับประดาไว้อย่างนี้แล้วโจรขโมยที่มันทุกข์มันยากมันจนมันเห็นเข้ามันก็อยากได้มันก็พยายามหาหนทางยื้อแย่งเอาสมบัติเหล่านั้นไปถ้าขัดขืนมันก็ฆ่าให้ตายแล้วมันก็ลอกคราบเอาอย่างนี้มีอยู่ไว้บ่อยในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันเข้าใจเราเอาศีลเอาธรรมนี่มาประดับยังสวยงามลึกซึ้งกว่าเครื่องประดับภายนอกนั้นอีกแล้วก็ไม่มีเวรไม่มีภัยอันเกิดจากที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมนั้นไม่มีเวรไม่มีภัยเลยมีอิสระไปไหนก็มีคนเคารพนับถือคนก็ไม่รังเกียจคนมีศีลมีธรรมมีกายวาจาใจสงบระงับจากบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆมีแต่กรรมดีสร้างกรรมดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจเสมอไปอย่างนี้นะคุณความดีเหล่านี้แหละได้กระตุ้นเตือนใจบุคคลผู้ได้พบได้เห็นให้เกิดความเคารพคารวะความนับถือความพอใจอยากจะสังคมด้วยนี่นะลองสังเกตดูให้ดีแต่ว่าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะเราทำเราสร้างขึ้นมาเพียงนิดหน่อยอย่างนี้แล้วจะให้มันได้รับผลมากๆตามประสงค์อันนี้มันเป็นไปไม่ได้ขอให้เข้าใจแต่ต้นไม้ที่ยืนต้นบางชนิดอย่างเช่นต้นตาลอย่างนี้โถอาศัยเวลานานกว่ามันจะเป็นลูกขึ้นมาให้คนได้รับประทานต้องนานเป็นสิบปีขึ้นไปนู่นนะอย่างนี้แหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยไอ้คุณงามความดีที่เรากระทำบำเพ็ญนี้เมื่อมันยังไม่มากพอมันก็ต้องอาศัยเวลาส
ั่งสมบุญกุศลความดีไปให้มากขึ้นไปโดยลำดับในขณะเดียวกันเราก็ไม่สะสมความชั่วเข้ามาปนเปไว้ไอ้ดีกับชั่วนั้นมันเป็นคู่กันมานะลองสังเกตดูเช่นอย่างว่าเขาด่ามาตำหนิติเตียนมางี้นะก็เมื่อจิตใจไม่ตั้งมั่นแล้วไม่รู้แจ้งในคำชั่วต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปหลงพอใจกับเรื่องชั่วเหล่านั้นก็ยึดเอาความชั่วนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาวิตกวิจารณ์ว่าคนผู้นี้มันด่าเรามันดูถูกเราอย่างนี้นะข่มเหงเราก็จะต้องตอบโต้มันเราก็คนเหมือนกันอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อมันวิตกวิจารณ์ขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ตอบโต้ไปทีแรกมันก็ตอบโต้กันทางวาจาก่อนแหละพูดกันไปพูดกันมาต่างคนก็ยกโทษของกันและกันเข้าบัดนี้ก็เมื่อความโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็ลงไม้ลงมือถ้าไม่มีอาวุธอยู่ในมือก็ชกกันตีกันถ้ามีอาวุธอยู่ในมืออันใดเป็นมีดบอกเป็นปืนบอกแล้วก็ชักออกมาซัดกันเข้าไปถ้าหากว่ามีเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วเรื่องชั่วเช่นนั้นมากระทบกระทั่งเขาก็นึกได้ถ้าเราตอบโต้ไปนี่มันก็จะเป็นทุกข์ทั้งตัวเราเป็นทุกข์ทั้งเขาเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วเรายอมเสียสละความได้เปรียบเสียเปรียบอันนั้นเสียยอมให้เขาด่าเขาว่าฝ่ายเดียวเสียนึกได้อย่างนี้แล้วเราก็สงบจิตอยู่ได้เมื่อจิตมันมองเห็นเหตุผลอย่างว่านั้นแล้วว่าขืนตอบโต้ไปมันจะเป็นทุกข์ทั้งเขาทั้งเรานะนี่นะว่างั้นนะฉะนั้นอย่าไปทำทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นเลยสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็สงบได้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสขึ้นในใจมันก็มีคุณธรรมมีเมตตากรุณาเป็นเครื่องอยู่ในใจในเป็นอย่างนี้แหละใครพิจารณาดูให้ดีอันกิเลสกับคุณธรรมนี่นะมันอยู่ด้วยกันนี่มันอยู่ใกล้กันนะแต่บุคคลไม่รู้จักใช้แม้เรียนแล้วจำได้มาแล้วก็ช่างทีนี้เมื่อเวลาทำความเพียรทางจิตใจไปหากว่ากิเลสอย่างนั้นมาเกิดขึ้นในจิตใจกระทบกระทั่งจิตก็ไม่ได้นึกถึงคุณธรรมเหล่านั้นเลยก็มีแต่หวั่นไหวไปตามมันอย่างนี้นะอันนี้เราจึงได้ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นในใจดังนั้นเมื่อได้รับคำแนะนำอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันกำหนดจดจำพิจารณาเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องเจริญเมตตาให้มากมากแม้ใครจะไม่มาด่ามาว่ามาข่มขู่อะไรก็ตามเราจะต้องเจริญเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะนั่นแหละเราเจริญเมตตากรุณานี่ให้มั่งมากเข้าไปเรื่อยไปอย่างนี้เมื่อกำลังของเมตตากรุณานี่มันมีมากอยู่ในใจแล้วอย่างนี้แม้จะมีเรื่องดังกล่าวมาแล้วนั้นกระทบกระทั่งเข้ามาจิตนี้มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเลยทีนี้นั่นเนี่ยเพราะการเจริญเมตตากรุณานี่มันก็เป็นสมถะอันหนึ่งนะมันทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไ
มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะดังนั้นอย่าพากันประมาทพวกคนเรานี่ย่อมมีความโกรธอยู่ในใจทุกคนเลยต่างแต่มากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองไอ้ผู้มีน้อยนั่นน่ะแต่ถ้าไม่รู้จักข่มใจละข่มใจถอนแล้วมันก็มากขึ้นในตัวแหละเวลามีเหตุกระทบเข้ามาแล้วมันไม่ข่มใจละไม่เตือนตนดังกล่าวมาแล้วนั่นนะความโกรธนั้นมันก็มากขึ้นโดยลำดับแหละทีนี้ผู้มีมากอยู่แล้วมันก็ยิ่งมากขึ้นไปจนถึงลงไม้ลงมือประหารผู้อื่นได้นี่นะให้คิดดูให้ดีอันนี้นะเมื่อบุคคลยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงจังเราก็เจริญสมถะนี่ให้แก่กล้าไปก่อนเมื่อใจยังอ่อนแอท้อแท้อยู่เนี่ยจะไปเจริญปัญญามันไม่ได้พิจารณาอะไรก็ไม่คล่องแคล่วหรอกไม่เห็นแจ้งให้เข้าใจหลักปฏิบัติอย่างนี้เมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เอาเลยเพ่งจิตทำอย่างไรจิตจะสงบลงทำอย่างไรจิตจะหนักแน่นต่ออารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาแล้วก็ทำลงไปสิดังแนะนำมาแล้วนั่นแหละก็เอาสติสัมปชัญญะนี่โน้มเข้าไปประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอนี่นะการที่จิตนี่มันจะหนักแน่นมันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะนี่แหละเข้ากับประคับประคองนะสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกถึงความรู้สึกอันนี้นะสัมปชัญญะก็รู้ตัวว่าจิตนี่ตั้งมั่นอยู่หรือไม่ตั้งมั่นก็รู้ตัวอย่างนี้นะเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจะพึงรู้ตัวว่าเวลานี้จิตตั้งมั่นละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็รู้อย่างนี้นะเวลานี้จิตยังไม่ตั้งมั่นดีมันยังเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็รู้พอรู้แล้วอย่างนี้ก็เข้มงวดเข้าไปก็สะกดจิตเข้าไปอย่าให้มันคิดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเรารู้ต้นสายปลายเหตุมันแล้วนะเมื่อรู้จักสะกดจิตคอมจีของตนไว้อย่างนี้มันก็คิดไปไม่ได้มันก็หยุดลงทำบ่อยๆเข้าจิตมันหนักแน่นเข้าไปมันก็ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งแล้ววันนี้นะมันเป็นงั้นพระยังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำให้มากเจริญให้มากก็ยังว่าไอ้ข้อปฏิบัติก็ของเก่านั่นแหละแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นพระองค์สั่งสอนคนอย่างไรมาในปัจจุบันนี้มันพระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็นำมาสั่งสอนคนฉันนั้นแหละแนวทางเดียวเลยเช่นอย่างการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็มีมาแต่ครั้งพุทธเจ้านะพระองค์ก็สอนให้คนละบาปละการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้นะผู้ใดปฏิบัติตามทำตามผู้นั้นก็ไม่มีกรรมมีเวรติดตัวทำบาปกรรมที่มีมาอยู่แล้วนั้นไม่พระภาวนาที่ใดก็อธิษฐานใจละเว้นไปเรื่อยๆไปเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็ค่อยดับไปบาปกรรมความชั่วต่างๆเหล่านั้นนะขอให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่อธิษฐานใจละอย่างนี้มันจะไม่ออกไปจากจิตใจนี่เลยบาปกรรมเหล่านั้นมันจะติดสอยห้อยตามอยู่นั่นแหละเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนแสดงความเพียรไว้มีอยู่องค์สี่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่สั่งสมมันต่อไป
สามเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานก็เพียรกระทำในใจสงบระงับนี่แหละเรียกว่ากุศลนะสี่เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมก็เมื่อตนทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วก็พยายามรักษาจิตให้มันสงบอยู่อย่างนั้นไม่ให้สมาธิมันถอนมันเสื่อมก็ชื่อว่ารักษากุศลธรรมไว้ในจิตนี้ไม่ให้เสื่อมให้เข้าใจถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยไปกุศลธรรมมันก็เสื่อมมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจบางคนก็ว่าโอ้ยมันยุ่งยากทำไม่ได้นั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปก็ลองทบทวนดูว่าการงานทำมาหาเลี้ยงชีพนะมันยิ่งยากกว่านี้หลายเท่านะหลังสู้ฝ้าหน้าสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปริพลายก็หยุดไม่ได้ต้องอดต้องทนทำงานไปอยู่นั่นแหละแล้วยังทำได้เราคิดดูสิแล้วเวลามาภาวนาละกิเลสเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ไปนี่นะมันทำไม่ได้เนี่ยจะว่าไงแล้ววันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รักตนนะเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์เป็นงานเรื่องมันนะผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่เราปรารถนาจะพ้นนะมันก็ต้องมาฝึกจิตนี่เนี่ยจะไปฝึกอันใดเพราะว่าจิตดวงนี้เป็นผู้ไปเสวยทุกข์ในโลกหน้าหรือโลกนี้ก็ดีจิตดวงนี้เป็นผู้เสวยสุขในโลกใดๆก็ดีร่างกายไม่ได้ไปด้วยเลยหมดบุญเก่ากรรมเก่าแล้วมันก็แตกดับทำลายลงสู่พื้นดินไปเผาก็เป็นเหลือแต่เท่ากับกระดูกอันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วเนี่ยที่นำมาพูดบ่อยๆก็เพราะเหตุว่าคนส่วนมากนะมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยวิจารณ์ฟังแล้วก็แล้วไปเพราะฉะนั้นจึงนำมาเตือนบ่อยๆเข้าไปเลยเพื่อให้มีสติตื่นตัวให้เจริญพระกรรมฐานเหล่านี้ให้มากๆไปแล้วกิเลสอันเป็นข้าศึกกับจิตใจนี่มานมนานหลายชาติหลายภพเรานั้นน่ะมันก็จะค่อยเบาบางลงไปเพราะว่าจิตไม่ชอบมันแล้วนี่จึงได้นึกสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจเป็นเครื่องอยู่เราไม่เอากิเลสเป็นเครื่องอยู่หมายความว่างั้นแหละเช่นเราไม่เอาความรักเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาความชังเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาความหลงความมัวนั้นเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้นะเมื่อไม่เอาความรักเป็นเครื่องอยู่เราก็เพ่งอสุภะกรรมฐานให้เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วมันเบื่อหน่ายร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็เบื่อหน่ายในรูปภายนอกเหมือนกันแหละเพราะว่ารูปภายนอกมันก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีบุญกรรมตกแต่งให้บุญกรรมที่ตกแต่งนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันหมดเขตหมดแดนเข้ามาแล้วมันก็ดับไปเมื่อกรรมเก่าดับลงไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงนี่แต่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะหวังพึ่งร่างกายนี้ไปเรื่อยๆไปจะไปได้ที่ไหนล่ะเราก็ต้องสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจไว้สร้างธรรมที่เป็นกุศลนะนะเช่นเมตตากรุณาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เป็นกุศลนี้ถ้าเราสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจนะหรือการเพ่งร่างกายเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามหมู่นี้ก็ล้วนแต่เป็นกุศลทั้งนั้นแหละอุบายอะไรที่ทำใจให้สงบลงไปไ
อุบายนั้นนะท่านเรียกว่ากุศลนะแปลว่าความชาญฉลาดสามารถทำใจสงบลงได้ด้วยอุบายอันนั้นนี่นะอย่างนี้แหละความเป็นผู้มากน้อยสันโดษอย่างนี้นะมากน้อยนั่นหมายความว่ามักทำให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกจากจิตใจไปนี่ความมักน้อยในที่นี้นะก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งเป็นกุศลเป็นผู้มีสันสุทธิธรรมคือยินดีตามมีตามได้ไม่ทะเยอทะยานเกินฐานะเกินบุญวาสนาของตนไปอันนี้มันก็เป็นกุศลธรรมอันหนึ่งที่เราควรมีอยู่ในใจถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจความโลภความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้มันก็มากมายขึ้นในจิตใจนี่นะมันก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวในใจนี่นะเป็นงั้นจนเป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมนั่นแหละพูดแล้วนะเป็นงั้นดังนั้นอย่าพากันลืมคุณธรรมเหล่านี้เมื่อเราภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วเราก็นึกถึงคุณธรรมดังกล่าวมานี่ให้เกิดมีขึ้นในใจไว้หากว่าคุณธรรมเหล่านี้นะจิตนี้ไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มีอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตก็ขอให้เข้าใจอย่างความเพียรอย่างนี้นะถ้าหากว่าจิตไม่นึกถึงความเพียรไม่พอใจในความเพียรในการที่จะละบาปบำเพ็ญบุญดังกล่าวมาแล้วนั้นไอ้ความที่จิตคิดกว่าเราจะทำความเพียรอย่างนี้ก็ไม่มีไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจจิตจะสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้ก็เพราะมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่สั่งสอนนะพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงแสดงคุณธรรมเหล่านี้ไว้เลยให้พิจารณาดูให้ดีเหตุที่พระองค์แสดงคุณธรรมอันนี้ไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้สร้างคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแทนบาปอกุศลความชั่วเหล่านั้นนี่เราสร้างความมักน้อยสันโดษขึ้นในใจก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นในใจอย่างนี้นะเมื่อความโลภไม่เกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจนี่มันก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่เลื่อนลอยอย่างนี้แหละถ้ามันมีความโลภอยู่ในใจมันก็วิตกสมบัติเรานี่มีน้อยไปทำยังไงหนอเราจะมีมากมากก็สร้างวิมานบนอากาศขึ้นมาเราจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าทำไม่ได้แบบนี้นะเพราะว่าวาสนาของตนมันน้อยเมื่อทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตามความคิดแล้วก็เดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์เป็นเหตุให้คนเราหมุนตัวไปทำบาปในวันนี้นะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการมานี่ให้พากันเข้าใจโอกาสอุบายการฝึกฝนอารมณ์จิตนี่นะมันก็มีหลายอย่างอย่างนี้แหละอันแต่ที่ว่าที่แนะนำให้เพ่งจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นน่ะอันนั้นมันเป็นเบื้องต้นให้เข้าใจถ้าไม่สำรวมใจนี่ให้ตั้งมั่นลงก่อนแล้วเนี่ยพิจารณาอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคุณธรรมอันดีงามก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจได้ถ้าใจไม่ตั้งลงแล้วนะนี่ขอย้ำอีกทีเพื่อการสับสนนะนั่นแหละ
เมื่อเราควบคุมจิตฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะประคองอยู่แล้วแม้เรานึกถึงคุณธรรมอันใดคุณธรรมนั้นก็บังเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อคุณธรรมนั้นบังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสอันเป็นคู่ปรับกับคุณธรรมดังกล่าวมานี้มันก็ระงับไปเช่นเมื่ออสุภะบังเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะความกำหนัดยินดีต่างๆในรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ดับไปมันก็ไม่บังเกิดขึ้นเลยนี่แหละเมื่อเมตตาธรรมกรุณาธรรมบังเกิดขึ้นในใจตั้งมั่นอยู่ในใจเสมอไปแล้วอย่างนี้ความโกรธความพยาบาททั้งหลายก็ไม่เกิดขึ้นในใจนี่นะขอให้เข้าใจอ่ะนั่นแหละจึงพูดให้ฟังอยู่นั่นเลยว่าการเจริญเมตตากรุณานี่มันก็เป็นสมถะอันหนึ่งมันทำใจให้สงบระงับจากอกุศลคือจากความโกรธนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละอย่าพากันอยู่เฉยๆเมื่อทำใจสงบแล้วก็จะไปอยู่แต่ในความสงบเท่านั้นเลยอย่างนี้นะคุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นในใจอ่ะใจก็ไม่หนักแน่นแล้ววันนี้นะมันเป็นงั้นเรื่องมันนะเช่นขันติความอดทนหมดนี่นะเราต้องนึกถึงเสมอนึกพิจารณาเห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้มีความอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีจากคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่เมื่อเช่นนี้นะเมื่อเราประสงค์ที่จะให้คนอื่นเขารักใคร่เอ็นดูนับถือไม่ให้เขาเกลียดชังรังเกียจรังแกอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามขันติธรรมนี่สิก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ต้องเป็นผู้สร้างความอดความทนขึ้นในใจอย่าหวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆที่คนอื่นหยิบยื่นเอามาให้เมื่อเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิติเตียนมาเราไม่หวั่นไหวแล้วต่อไปมันก็มาเคารพนับถือเรานั่นเองเนี่ยมาแสดงความอยากเป็นมิตรอยากเป็นเพื่อนอะไรไปอย่างนั้นเลยให้เข้าใจไอ้คนบางคนน่ะอยากแต่ให้เขาเคารพยำเกรงอยากให้เขานับถือยกย่องแต่ละตนไม่มีความอดทนเลยเมื่อได้มีเรื่องกระทบกระทั่งมามันก็หวั่นไหวไปเลยแสดงความชั่วออกมาทางกายทางวาจาเลยอย่างนี้นะใครเขาจะไปเคารพยำเกรงจะไปนับถือเราคิดดูให้ดีเพราะในโลกอันนี้นะจะไม่ใช่อำนาจป่าเถื่อนอย่างนั้นข่มขี่ให้คนอื่นยำเกรงเคารพนับถืออย่างสนิทใจอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้อย่าไปทำเลยเราต้องเอาความดีสร้างคุณธรรมความดีให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตนให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วผลแห่งความดีเหล่านี้มันถักไปกระตุ้นจิตใจผู้อื่นให้สนใจอยากพบอยากเห็นอยากเคารพนับถืออยากสนทนาปราศรัยมันถักเป็นไปเพื่อมีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วนะอย่างนี้แหละดังนั้นทุกคนขอให้บำเพ็ญตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนมานี่ไม่มีผิดนะผู้ใดปฏิบัติตามแล้วย่อมเห็นผลในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ว่าจะไปได้รับผลแต่ข้างหน้าอย่างเดียวหาไม่ได้นะย่อมปรากฏผลในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าก็ขอให้เข้าใจให้รอบคอบไว้ว่า
ก็ถ้าบุคคลใดหากมีกรรมมีเวรมาแต่ชาติก่อนแล้วนะเมื่อกรรมเวรนั้นมาถึงเขาแล้วอย่างนี้ย่อมตนทำอะไรพูดอะไรไปก็มักจะมีคนเกลียดชังไม่พออกไม่พอใจก็มีอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องทบทวนแหละโอ้เราก็ไม่ได้ทำชั่วพูดชั่วเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้แสดงกิริยาหยาบคายอะไรพูดหยาบคายกระทบกระทั่งอะไรต่อคนผู้นี้ต่อคนหมู่นี้แต่ละคนเหล่านี้ก็ไม่พอใจในเราแล้วแสดงความเกลียดชังอย่างโน้นอย่างนี้นี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนโน้นเราคงไปพูดให้เขาเจ็บอกเจ็บใจแล้วไปแสดงกิริยาหยาบคายกระทบกระทั่งเขาไม่ให้เขาไม่พออกพอใจในเรากรรมนั้นมันเลยติดสอยห้อยตามมาสนองเอางี้นะก็เมื่อตนพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วไม่ตอบโต้แล้วยอมให้เขาด่าว่าตีเทียนไปข่มขู่ไปตามเรื่องเราอดเราทนไม่หวั่นไหวไปแล้วอย่างนี้กรรมเวรนั้นมันหักหมดไปเองมันนะมันหมดไปเองมันแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าไปตอบโต้เขาแล้วเอาแล้วสร้างเวรใหม่ขึ้นมาอีกแล้วกรรมเก่ายังไม่หมดจะไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาสมทบเข้าไปอีกมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์ต่อเนื่องกันไปชาตินี้ชาติหน้าไปอย่างนั้นเลยดังนั้นนะขอให้พากันเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่แสดงให้ฟังมานี่นะแล้วประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมา